สวัสดีครับพบกับรายการตลอดขับนะครับเจอกันนะครับที่ช่องพลิตทีวีครับสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรายการที่รวบรวมเอาโครงการดีๆนะครับในแวดวงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรวมไปถึงการส่งเสริมอาชีพดีๆที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงนี้นะครับใครหยุดอยู่บ้านอยากจะหาอาชีพเสริมนะครับหารายได้นะครับติดตามได้เลยในรายการตลอดขับแบบนี้นะครับซึ่งเราจะเจอกันเป็นประจำนะครับในทุกๆวันเสาร์นะฮะทางช่องพลิตทีวีเวลาสายๆแบบนี้ครับ10:00 น.ถึง 10:30 น.เดี๋ยววันนี้ครับทางรายการตลอดขับครับเราจะพาคุณไปที่ข่าวแรกครับไปล่องใต้กันหน่อยดีกว่าครับไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะไปกันที่ฉวางครับตอนนี้เขามีการสร้างชุมชนนะครับในแบบของการยั่งยืนแล้วก็นำร่องในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะครับตามยุทธศาสตร์ชาติสถานีตำรวจฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชครับโครงการชุมชนยั่งยืนต่อต้านยาเสพติดตามโครงการร่วมกับหลายภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปส.สำนักงานตำรวจแห่งชาติสำนักงานกระทรวงสาธารณสุขแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับกระทรวงมหาดไทยนะครับร่วมกันนะครับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนโดยใช้หมู่บ้านนะครับที่สำนักงานปปส.เป็นคนเลือกกำหนดพื้นที่ให้นะครับเราก็เข้าไปดำเนินโครงการระยะเวลาในการดำเนินโครงการนะครับใช้เวลา3 เดือนโดยมีท่านนายอำเภอนะครับเป็นคนเป็นประธานนะครับในการขับเคลื่อนผมก็เป็นรองประธานแล้วก็มีข้าราชการหลายภาคส่วนหลายองค์กรร่วมเป็นคณะกรรมการโดยคิดว่าเข้าไปให้ความรู้นะครับให้ความเข้าใจกับหมู่บ้านดังกล่าวในการทำให้หมู่บ้านดังกล่าวปลอดยาเสพติดโดยเฉพาะผู้เสพเราต้องไปสืบค้นสืบหาหรือสอบถามความสมัครใจบุคคลในหมู่บ้านดังกล่าวเพื่อมาบำบัดแก้ไขยาเสพติดโดยจะไปทุกบ้านทุกหลังที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าวในตามโครงการครับก็คือจะเดินนะครับจะใช้เดินเท้าสำรวจเป็นหลักเช่นนะครับในหมู่บ้านดังนี้มีจำนวนประชากรเท่าไหร่อยู่จริงเท่าไหร่อายุที่สมควรจะตรวจปัสสาวะเท่าไหร่แล้วก็ใช้ตรงนี้นะครับเป็นตัวกำหนดที่เราจะขับเคลื่อนนะครับในการไปตรวจสอบเช็คตามรายชื่อตามประชากรในหมู่บ้านเลยเพื่อเห็นว่าเรามีความตั้งใจเข้าไปแก้ไขปัญหาในหมู่บ้านเพื่อให้เป็นหมู่บ้านสีขาวเมื่อเราโครงการนี้นะครับใช้เวลาในการทำนะครับขับเคลื่อนทำกิจกรรมในทุกๆเรื่องเหมือนกับว่าเราไปนอนไปกินไปอยู่ในที่ดังกล่าวนะครับเหมือนชาวบ้านที่นั่นเลยแล้วเมื่อเราดำเนินการเสร็จสิ้นนะครับทำให้เป็นหมู่บ้านสีขาวแล้วเราก็จะออกหนังสือรับรองให้นะครับเป็นบัตรประชาชนสีขาวหมู่บ้านสีขาวบ้านสีขาวนะครับแล้วก็ส่งต่อหมู่บ้านดังกล่าวให้กับท้องถิ่นไปรักษาไปขับเคลื่อนต่อนะครับเพื่อป้องกันการระบาดของยาเสพติดที่จะเข้ามาในหมู่บ้านในอนาคตครับและนี่ก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับตามรูปแบบของยุทธศาสตร์ชาตินะครับที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉวางนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชที่เข้าไปต่อต้านยาเสพติดนะครับในชุมชนเป็นโครงการดีๆที่ถือว่าเป็นการนำร่องนะครับเพื่อที่จะป้องกันชุมชนแล้วก็เยาวชนในชุมชนนะครับในเรื่องของการเสพยาเสพติดนั่นเองนครศรีธรรมราชแล้วครับเดี๋ยวเราขึ้นกันหน่อยดีกว่าครับถ้าเกิดคุณยังจำเหตุการณ์กันได้ในช่วงปีที่ผ่านมามีเหตุกราดยิงนะครับที่เมืองโคราชนะฮะหรือว่านครราชสีมานะครับเหตุการณ์นั้นถือว่าสะเทือนขวัญคนไทยเนี่ยไปนานกันเลยทีเดียวนะฮะมีผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ที่ตกอยู่ในเหตุการณ์นั้นอกสั่นขวัญแขวนกันเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะครับว่าหลังจากเหตุการณ์นั้นตำรวจก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับเขามีการคิดค้นโครงการเพื่อที่จะยับยั้งในเรื่องของการกราดยิงเหตุการณ์แบบนั้นแหละนะฮะโดยทางด้านของกองกำกับการสายตรวจ191ครับกองบังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษก็ได้มีการฝึกหลักสูตรครับที่เรียกว่าบริหารเหตุวิกฤตกรณีมือปืนยิงกราดที่เรียกว่า ASIM นะครับเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะฮะเดี๋ยวรายละเอียดโครงการจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยครับ
ก็ถือว่าอุ่นใจนะครับเห็นแบบนี้แล้วนะฮะแน่นอนว่าพี่ตำรวจนั้นก็ยังมีโครงการดีๆนะครับเพื่อที่จะยับยั้งแล้วก็ป้องกันในเหตุกราดยิงที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตได้นั่นเองนะครับก็ขอให้มั่นใจในการทำงานของพี่สายตรวจ191ได้เลยนะฮะในช่วงนี้ครับยุค 4.0 นะฮะทุกคนมีสมาร์ทโฟนนะครับแน่นอนว่าการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการเข้าไปตรวจในชุมชนเองก็ต้องใช้ในรูปแบบของ 4.0 เช่นเดียวกันนะครับตำรวจภูธรภาค1ครับได้มีการเปิดโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซน 4.0 ครับเป็นการพัฒนารูปแบบในเรื่องของวิธีการป้องกันอาชญากรรมนะครับโดยใช้นวัตกรรมในการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางตามแนวคิดที่เรียกว่าเมืองอัจฉริยะหรือว่าสมาร์ทซิตี้นั่นเองนะฮะจะอัจฉริยะแล้วก็รวมไปถึง 4.0 มากแค่ไหนในช่วงนี้เตรียมสมาร์ทโฟนแล้วก็เดี๋ยวเราสไลด์ไปพร้อมๆกันเลยครับครับผมก็ขออนุญาตเท่าความนิดนึงครับโครงการนี้ก็เป็นโครงการของทางสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับโดยท่านพลตำรวจเอกสุวัฒน์แจ้งยอดสุขท่านผบ.ตร.นะครับท่านก็มีแนวความคิดว่าตั้งแต่ท่านมารับตำแหน่งใหม่ๆนะครับว่าท่านอยากจะทำให้บ้านเมืองเราเนี่ยปราศจากอาชญากรรมนะครับโดยท่านก็มีแนวความคิดว่าลองกลับไปคิดกันดูซิว่าจะทำอย่างไรเนี่ยให้ผู้หญิงคนนึงเนี่ยสามารถเดินในสถานที่เปลี่ยวๆนะครับหรือที่บนถนนทั่วๆไปได้โดยรู้สึกว่าปลอดภัยนะครับโดยรู้สึกว่ามีความปลอดภัยไม่น่าจะมีโจรผู้ร้ายอะไรเข้ามาทำอันตรายเขาได้ลองไปคิดดูที่ตำรวจเราเนี่ยว่าจะทำกันยังไงนะครับอันนี้ก็เป็นแนวคิดเริ่มต้นของท่านนะครับจนนำมาสู่การจัดทำเป็นโครงการสมาร์ทเซฟตี้โซนนะครับแล้วก็ในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเลยเนี่ยก็ได้มีการสั่งการให้ทำโครงการนี้เนี่ยในทั่วทั้งประเทศนะครับโดยลักษณะโครงการเนี่ยจะเป็นลักษณะของโครงการนำร่องก่อนนะครับทำในพื้นที่ที่เป็นขอบเขตที่ไม่กว้างใหญ่มากนักนะครับเราจะทดลองนำเอาวิธีการต่างๆเนี่ยที่จะเปลี่ยนรูปแบบของงานป้องกันอาชญากรรมต่างๆที่เราเคยทำกันมาไปอีกรูปแบบนึงเลยนะครับเป็นการป้องกันในเชิงลุกปีกหน้าตานึงเลยนะครับโดยให้แต่ละกองบัญชาการเนี่ยลองไปคิดถึงเรื่องพื้นที่ที่อยากจะทำโดยให้การบ้านมาว่าพื้นที่ที่อยากจะทำเนี่ยให้มีพื้นที่ขนาดสัก 2-3 ตารางกิโลเมตรนะครับไม่ใหญ่มากนักโดยเป็นโครงการนำร่องก่อนนะครับแล้วลองเอาวิธีการต่างๆเข้าไปใช้ดูซิว่ามันสามารถลดอาชญากรรมลงได้จริงหรือเปล่านะครับในส่วนของตำรวจภูธรแต่ละภาคเนี่ยก็ให้ท่านก็ให้ไปเลือกมาภาคละ1พื้นที่นะครับในส่วนของตำรวจภูธรภาค1เราเองเนี่ยซึ่งรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่9จังหวัดเนี่ยนะครับเราเลือกในพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีโดยเราโฟกัสพื้นที่3ตารางกิโลเมตรเนี่ยลงไปที่พื้นที่ของเมืองทองธานีนะครับเพราะเรามองว่าเมืองทองธานีเนี่ยเป็นจุดที่เป็นแลนด์มาร์คนะครับของทั้งตำรวจภูธรภาค1ด้วยของทั้งจังหวัดนนทบุรีด้วยนะครับแล้วก็เป็นแลนด์มาร์คของประเทศไทยในด้านต่างๆด้วยนะครับมีทั้งประชากรที่พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ก็ค่อนข้างมากนะครับมีทั้งห้างสรรพสินค้านะครับศูนย์จัดแสดงสินค้าครับบ้านพักอาศัยคอนโดครับมีประชาชนเนี่ยอาศัยอยู่จำนวนมากแล้วก็ยังมีประชากรอื่นๆที่หมุนเวียนกันเข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่ก็จำนวนไม่น้อยเวลามีนิทรรศการต่างๆครับอันนี้ก็เลยเป็นเหตุผลที่ทางตำรวจภูธรภาค1เราเนี่ยเลือกพื้นที่ของเมืองทองธานีเป็นพื้นที่ที่เราจะจัดทำโครงการนี้นะครับอันนี้ในโครงการนี้เนี่ยวันนี้นะครับก็ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีครับเพราะว่าทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับท่านก็ได้กรุณา เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะครับซึ่ง
มีทั้งนะครับในส่วนของทั้งผู้บริหารของเมืองทองธานีเองนะครับตัวในส่วนราชการท้องถิ่นทั้งยังท่านนายกอบจ.อบต.นะครับแล้วก็ผู้บริหารของทางมหาวิทยาลัยนะครับในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ตัวแทนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นกตต.พื้นที่ผู้แทนของหมู่บ้านชุมชนต่างๆก็มาร่วมประชุมกันในห้องประชุมแห่งนี้นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณสัก9:30ครับทุกคนก็ได้กันร่วมกันแสดงความคิดเห็นต่างๆนะครับว่าเราจะวางระบบนะครับหรือว่าวางแผนในการป้องกันอาชญากรรมในพื้นที่3ตารางกิโลเมตรเนี่ยยังไงกันดีนะครับโดยเราก็ให้ทางพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นคนเริ่มต้นที่เสนอแนวคิดต่างๆขึ้นมานะครับแล้วก็ประกอบกับสิ่งต่างๆที่เราได้คิดอ่านกันไปบ้างแล้วพอสมควรนะครับวันนี้ก็สรุปว่าทุกคนเนี่ยที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะทุกคนก็รู้สึกเห็นด้วยกับโครงการนี้นะครับเป็นอย่างมากเลยแหละนะครับแล้วก็ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นมากมายนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการนี้ในส่วนของตำรวจภูธรภาค1นะครับเราจะต้องดำเนินการในรายละเอียดต่างๆเนี่ยภายในเวลา3เดือนนะครับก็คือเริ่มตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปครับจนกระทั่งไปสิ้นสุดโครงการนำร่องเนี่ยในช่วงประมาณสักเดือนกันยายนนะครับก็รายละเอียดต่างๆในการที่ว่าเราจะทำอะไรบ้างเนี่ยตรงนี้ก็เป็นส่วนที่เราจะต้องขับเคลื่อนกันต่อไปครับปัญหาที่ถูกพบบ่อยนะครับในชุมชนนะฮะทุกชุมชนนั้นคือปัญหายาเสพติดนะครับเริ่มจากชุมชนเล็กๆนี่แหละนะฮะซึ่งก็ขยายไประดับที่เรียกได้ว่าบางคนอาจจะลองเสพก่อนไปจนถึงลองขายเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยโครงการดีๆครับที่บุรีรัมย์เขาก็มีการออกมาในเรื่องของการยับยั้งและป้องกันเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั่นเองนะฮะอย่างทางด้านของสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์นะครับก็มีการดำเนินงานในเรื่องของชุมชนยั่งยืนครับเพื่อที่จะแก้ไขและก็ป้องกันปัญหายาเสพติดในชุมชนด้วยครับยาเสพติดเป็นปัญหาทางสังคมที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคงของประเทศรัฐบาลจึงได้กำหนดให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระเร่งด่วนแห่งชาติน้องๆเยาวชนหรือชาวบ้านที่ติดยาเสพติดในชุมชนแล้วก็เป็นปัญหาในชุมชนพ่อแม่ไม่กล้าพาลูกหลานเข้ามาทำด่วนนั้นธรรมชาติบอกว่าไม่มาใช่ไหมไม่มานั้นเราก็ไปหาก็ทำโครงการการแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนอย่างยั่งยืนบ้านหนองไผ่ใหญ่หมู่ที่6ตำบลชุมเหตุอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์มีจำนวน175ครัวเรือนประชากรทั้งสิ้น651คนบ้านหนองไผ่ใหญ่เป็นหมู่บ้านที่มีการแพร่ระบาดของยาเสพติดตามข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์นำโดยพันตำรวจเอกศิริวัฒน์สมกิจศิริผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการตามโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยมีระยะเวลาการดำเนินงานทั้งสิ้น3เดือนตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2564จนถึงวันที่31กรกฎาคมพุทธศักราช2564ขั้นตอนที่1สถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ได้ดำเนินการดังต่อไปนี้1เข้าพบนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผู้บริหารเทศบาลเมืองชุมเหตุผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนเพื่อนำเรียนชี้แจงวัตถุประสงค์และแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน2ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านชี้แจงภารกิจการดำเนินการตามโครงการให้บรรลุวัตถุประสงค์3ได้จัดให้มีพิธีเปิดโครงการในวันที่3พฤษภาคมพุทธศักราช2564โดยมีนายปิยะปิจนำนายอำเภอเมืองบุรีรัมย์เป็นประธานพร้อมกับได้มีการลงนาม MOU เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานขั้นตอนที่2ขั้นปฏิบัติการสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์กำลังดำเนินการอยู่ในช่วงของขั้นตอนที่2ได้แก่1การเข้าพักแรมในพื้นที่2การสร้างแนวร่วม3กระบวนการค้นหาผู้เสพเข้าสู่กระบวนการบำบัดหรือเอ็กซเรย์ 100% ซึ่งเริ่มปฏิบัติการตั้งแต่วันที่1พฤษภาคมพุทธศักราช2564เป็นต้นมา
ชุดปฏิบัติการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ร่วมกับฝ่ายปกครองอาสาสมัครสาธารณสุขหัวหน้าคุ้มคณะกรรมการหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขได้ออกแสวงหาความร่วมมือสร้างแนวร่วมในการปฏิบัติงานกดดันกลุ่มเสี่ยงสืบสภาพชุมชนและทำ MOU กับทุกครัวเรือนพร้อมกับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงเปิดอกเปิดใจสร้างความเชื่อมั่นและไว้ใจให้ชุมชนซึ่งผลจากการออกปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องทำให้กลุ่มเป้าหมายได้สมัครใจเพื่อเข้าสู่กระบวนการชุมชนบำบัดจำนวน11รายได้มีการออกตรวจและติดตามผลการดำเนินงานจากผู้บังคับบัญชามีดังนี้วันที่5พฤษภาคมพุทธศักราช2564พันตำรวจเอกนิรันดร์แก้วอินรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมวันที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2564พลตำรวจตรีรุฑพลนวรัตน์ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยพันตำรวจเอกก้องชาติเลี้ยงสมทรัพย์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการว่าตุ๊กตุ๊กในคนเจ็บบาดเมื่อห้าปีที่เจ้าหน้าที่คนสัมพันธ์เขามาดูแลเมื่อดันให้บำบัดทุกบำรุงทุกหายบาดน้องพยายามขอญาติเสด็จคงสิดีสุดเลยต่อไปค่ะขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนในฐานะเป็นผู้ใหญ่บ้านน้องพยายามครับขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจสพเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้มีโครงการชุมชนอย่างยืนหรือว่าดีหลายๆครับลูกหลานของผมบ่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดแน่นอนนะฮะทุกอย่างนั้นอย่างเรื่องยาเสพติดก็ต้องเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวนะครับซึ่งสถานีตำรวจภูธรเมืองบุรีรัมย์ก็เล็งเห็นถึงข้อสำคัญที่แบบนี้นะฮะก็เลยคิดโครงการแบบนี้ขึ้นมาครับเพื่อเป็นการป้องกันยาเสพติดในแบบครบวงจรในชุมชนเลยทีเดียวครับเดี๋ยวในช่วงนี้เราขึ้นเหนือกันอีกหน่อยดีกว่าครับไปที่จังหวัดเชียงรายครับแล้วก็เมืองพะเยานะฮะในช่วงของการแพร่ระบาดจากโควิด -19 แบบนี้บางคนฉีดวัคซีนมาแล้วเข็มที่1บางคนก็ยังไม่ได้ฉีดนะครับแต่ว่าแน่นอนนะฮะการสร้างความปลอดภัยแล้วก็เน้นย้ำเรื่องของความปลอดภัยในเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวโควิด -19 ก็ยังคงต้องทำอย่างสม่ำเสมอเลยทีเดียวนะฮะอย่างตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายครับเขาก็ได้ลงพื้นที่จังหวัดเชียงรายครับแล้วก็นำร่องที่เมืองพะเยาด้วยนะครับแจกหน้ากากอนามัยครับแล้วก็เจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับชุมชนนะฮะเพื่อที่จะป้องกันโควิด -19 ที่มีการกลับมาแพร่ระบาดในระลอกที่3แบบนี้ด้วยนั่นเองครับโครงการดีๆแบบนี้แล้วก็รวมไปถึงการแจกรูปแบบของเจลแอลกอฮอล์และหน้ากากอนามัยนี่ฮะจะน่ารักแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับยังไม่คุ้นชินประเทศไทยแผ่นดินกว้างกลางโคตรลดเลี้ยวไปจะมีผิดใจดวงไหนเป็นห่วงเป็นใยทำไมใช่เราชาวตำรวจท้องที่สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านครับเสียงที่ท่านได้ยินนี่คือเสียงจากตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายพะเยานะครับวันนี้ได้มาประชาสัมพันธ์และรณรงค์คือพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดเชียงรายทุกท่านได้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตัวเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นะครับการปฏิบัติที่สำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเวลาอยู่โรงพยาบาลและล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์หรือสบู่บ่อยๆนะครับรวมทั้งการรักษาระยะห่างตามมาตรการของสาธารณสุขตลอดจนการปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อบังคับของคณะกรรมการปกครองจังหวัดโดยเคร่งครัดนะครับและอีกอย่างหนึ่งการขอความร่วมมือพ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ชวนกันมาลงทะเบียนกับขอรับฉีดวัคซีนผ่านแอปพลิเคชันหมอพ่อกับนักๆนะครับซึ่งทางรัฐบาลได้ดำเนินการจัดสรรวัคซีนมาทางจังหวัดทุกจังหวัดนะครับถ้าหากว่าพ่อแม่พี่น้องทุกท่านชาวจังหวัดเชียงรายเอากันเป็นกันร่วมมือร่วมใจกันเอาประจักษ์ฐานคนเป็นคลิปนี้ไปได้นะครับและวันที่พ่อแม่พี่น้องทุกท่านรอคอยกว่าจะมาถึงก็คือวันที่เขาก็ต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะครับเขาก็ออกมาใช้ชีวิตดำเนินธุรกิจได้ตามปกติสุขอย่างที่ผ่านมานะครับด้วยความห่วงใยพ่อแม่พี่น้องทุกท่านแต่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายพะเยาของประชาการตำรวจท่องเที่ยวใจเธอเจ้าชาวตำรวจท่องเที่ยว
ขามีสโลแกนทิ้งท้ายเอาไว้ด้วยนะครับที่ทางด้านของตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายนะฮะเขาบอกว่าไม่อยากจะบอกนะฮะว่าต้องทำยังไงแต่อยากให้รู้ว่าเรานั้นห่วงใยและก็ใส่ใจบริการนะฮะถือว่าเป็นอีกเรื่องราวน่ารักน่ารักนะฮะที่ตำรวจท่องเที่ยวเชียงรายนั้นเขาก็เข้าไปพื้นที่เข้าถึงชุมชนมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองนะฮะอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่สน.จักรวรรดิครับก็มีเรื่องของการเข้าไปทำความเข้าใจนะฮะเรื่องการดูแลตัวเองนะครับในช่วงโควิด-19 ด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยที่ทางทีมงานตำรวจชุมชนสัมพันธ์ครับเขาได้นำถุงผ้านะฮะในถุงผ้านั้นบรรจุอะไรบ้างครับมีหน้ากากอนามัยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือครับมอบให้กับทางด้านของครอบครัวข้าราชการตำรวจสน.จักรวรรดินะครับเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ผ่านพ้นวิกฤตโควิด-19 นี้ไปด้วยกันให้ได้นะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันครับเราทำดีด้วยหัวใจวันสดใสผมพันตำรวจโทชานลงสัตยานนท์รองผู้การสอบสวนนะครับสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิครับวันนี้ก็ได้รับมอบหมายภารกิจจากท่านพันตำรวจเอกจรินทร์ลำลึกผู้กับการสถานีตำรวจนครบาลจักรวรรดิแล้วก็ท่านประธานกตตล.แล้วก็คณะที่ปรึกษานะครับของสน.จักรวรรดิร่วมกันวันนี้ด้วยความห่วงใยเรื่องเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันวันนี้เลยได้รับในส่วนของอุปกรณ์ป้องกันนะครับป้องกันแล้วก็มีในส่วนของแมสนะครับแล้วก็เจลล้างมือนะครับก็เรามามอบให้กับครอบครัวข้าราชการตำรวจนะครับทุกท่านนะครับด้วยความห่วงใยนะก็ขอบพระคุณท่านประธานกตตล.ที่สนับสนุนอุปกรณ์มาในครั้งนี้ด้วยนะครับขอบคุณครับให้หัวใจที่ยังใฝ่หาความรักมากมายมากับสายลมพัดพาจะค่อยคว้าด้วยใจเดียวกันเราทำดีด้วยหัวใจวันพิเศษวันนี้เก็บความสุขกันวันนี้เก็บเอาเสียงดนตรีให้วันที่เหงาเก็บความอกอุ่นไว้เพื่อคืนหนาวอย่าให้หายไปกับเวลาตอนนี้ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่สน.จักรวรรดินั้นนำมาให้คุณผู้ชมได้ฮะได้ติดตามรับชมนะฮะรวมไปถึงโครงการดีๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราก็แน่นอนครับติดตามกันใหม่นะฮะทางช่อง Polit TV นะฮะกับรายการตลอดขอบแต่ตอนนี้ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับเพราะว่าช่วงหน้าเราจะอยู่ในช่วงของรายการตลอดขอบกับช่วงอาชีพพารวยวันนี้จะมีอาชีพอะไรเดี๋ยวเราไปติดตามกันนะครับในช่วงอาชีพพารวยช่วงนี้ครับเรายังคงอยู่ในโซนภาคเหนือนะฮะอยู่ที่จังหวัดแพร่นะครับซึ่งเขาก็มีโครงการต้องบอกว่าเป็นกิจกรรมดีๆดีกว่านะครับหลังจากเวลาเลิกงานหรือว่าเวลาราชการนะครับที่ดาบตำรวจที่จังหวัดแพร่นั้นเขาได้ทำฟาร์มเลี้ยงโคกระบือนะครับแล้วเขาบอกว่าเลี้ยงโคกระบือแล้วนะครับในส่วนของหญ้าที่เลี้ยงเนี่ยเขายังเอามาปลูกหญ้าขายอีกด้วยนะฮะไปกันที่จังหวัดแพร่นะครับดาบตำรวจพงศักดิ์กวาวทองนะครับสังกัดตำรวจสันติบาลจังหวัดแพร่ครับทำเป็นฟาร์มเลยครับเลี้ยงควายพัฒนาสายพันธุ์ก็ได้ปรับเปลี่ยนที่นาของตนเองนะฮะจำนวนกว่า3ไร่ด้วยกันครับมาปรับเปลี่ยนเป็นสวนแบบเศรษฐกิจพอเพียงจากนั้นก็เริ่มมาเลี้ยงควายครับซึ่งก็เป็นควายไทยนะฮะเพื่อที่จะอนุรักษ์แล้วก็พัฒนาให้เป็นควายใหญ่จังหวัดแพร่ต่อไปสำหรับโครงการหญ้าแพงโกล่านะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยตนเองสามารถขายหญ้าสดได้กว่ากิโลกรัมละ3บาท1ไร่เนี่ยก็สามารถเก็บเกี่ยวได้ถึง 2-3 ตันแล้วก็1ปีเนี่ยเก็บเกี่ยวได้6ครั้ง2เดือนเก็บเกี่ยวได้1ครั้งก็ทำให้มีรายได้กว่าการเอานาเนี่ยไปปลูกข้าวนะครับจนตอนนี้เนี่ยชาวบ้านต่างก็เริ่มเห็นผลงานและมีบางคนนะฮะก็เริ่มเข้ามาศึกษาดูงานกันแล้วด้วย
ก็นี่เลยนะครับถือว่าเป็นการปรับกลยุทธ์ใหม่นะฮะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เมื่อสักครู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนในรูปแบบของทุ่งหญ้าแล้วก็ทุ่งนาแบบเดิมๆครับที่ปกติแล้วเราจะปลูกข้าวในแต่ละปีเนี่ยได้กี่ครั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะแต่ตอนนี้เขาได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปลูกหญ้าแองโกลานะฮะซึ่งมีคนเข้ามาดูงานเป็นจำนวนมากเลยเขาบอกว่าสร้างรายได้ต่อปีเนี่ยถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะฮะเป็นการแบ่งเวลาหลังจากงานราชการได้ค่อนข้างดีเลยใครจะทำตามแบบอย่างแบบนี้หรือใครสนใจจะซื้อหญ้าแองโกลานะฮะลองไปปลูกที่บ้านหรือว่าปลูกที่ไร่ของคุณนะครับมีพื้นที่สักนิดนึงก็ลองทำดูได้นะฮะก็สามารถติดต่อเขาไปได้เลยนะครับที่จังหวัดแพร่ที่สถานีตำรวจชุมชนสัมพันธ์ตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันใหม่นะฮะกับรายการตลอดขอบครับในวันเสาร์หน้าในช่วงเวลาเดียวกันนี้ครับ10นาฬิกาไปจนถึง10นาฬิกา30นาทีครับทางช่องโพลิสทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับรองว่าเราจะรวบรวมเรื่องราวดีๆครับโครงการดีๆรวมไปถึงอาชีพดีๆมาฝากคุณอีกเช่นเคยครับซึ่งแน่นอนวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะฮะก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับผมและทีมงานทุกคนนะฮะเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีนะครับวันนี้เรามาทำความรู้จัก LINE Official Account หมอพร้อมที่จะช่วยดูแลเราตั้งแต่ก่อนและหลังการฉีดวัคซีนเหมือนมีหมอพกติดตัวอยู่ตลอดเวลาดีจริงๆแถมยังใช้ง่ายและสะดวกสบายอีกด้วยเริ่มกันเลยด้วยการเพิ่มหมอพร้อมเป็นเพื่อนผ่าน LINE Official Account จากนั้นทำการลงทะเบียนผู้ใช้งานกรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดพร้อมกดบันทึกหากไม่มีข้อมูลในระบบให้ระบุกลุ่มเป้าหมายกรอกรายละเอียดข้อมูลของตนเองแล้วกดบันทึกถ้าต้องการลงทะเบียนแทนคนในครอบครัวก็เข้าไปที่เมนูแก้ไขข้อมูลและบริการอื่นๆกดเพิ่มบุคคลอื่นระบุความสัมพันธ์กรอกชื่อนามสกุลเลขบัตรประชาชนเลขหลังบัตรประชาชนและรายละเอียดอื่นๆให้ครบถ้วนและกดบันทึกได้เลยหน้าจอจะยืนยันการลงทะเบียนสำเร็จเมื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วเรามาจองวันฉีดวัคซีนกันกดเมนูจองฉีดวัคซีนโควิด-19 กดจองกดรับสิทธิ์ทำแบบคัดกรองก่อนรับวัคซีนกดบันทึกหมอพร้อมจะทำการบันทึกข้อมูลการคัดกรองของคุณตรวจสอบแบบคัดกรองและใบยินยอมรับบริการฉีดวัคซีนกดยินยอมแล้วระบุวันที่สะดวกมารับวัคซีนเลือกจังหวัดเลือกโรงพยาบาลเลือกวันระบุเวลากดยืนยันหมอพร้อมจะทำการยืนยันนัดหมายการเข้ารับวัคซีนหากต้องการเปลี่ยนวันนัดฉีดวัคซีนกดเมนูข้อมูลการจองฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่1กดเปลี่ยนการจองเลือกโรงพยาบาลวันและเวลาใหม่อีกครั้งหมอพร้อมจะทำการยืนยันนัดหมายใหม่ให้คุณและจะแจ้งเตือนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนก่อนวันนัด1วันหลังจากฉีดวัคซีนแล้วคุณจะได้รับข้อความยืนยันและใบแจ้งอาการข้างเคียงที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือนให้คุณทำแบบประเมินอาการไม่พึงประสงค์หลังรับวัคซีน1วัน7วันและ30วันพร้อมทั้งแจ้งเตือนให้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่2แจ้งเตือนทำแบบประเมินหลังฉีดวัคซีนเข็มที่2 1วัน7วันและ30วันเมื่อฉีดวัคซีนครบทั้ง2เข็มคุณจะได้รับใบรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 และ QR Code เพื่อตรวจสอบความถูกต้องอีกด้วยเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 กันเถอะครับหมอพร้อมแล้วที่จะดูแลคุณด้วยความห่วงใยเพื่อคนไทยปลอดโควิด